สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาสิ้นสุดการรอคอยสักทีสำหรับสาวกของ Honda Civic Type R เมื่อล่าสุดในวันที่21กรกฎาคม2022ในเวลา 9:00 น.ตามเวลาประเทศไทย Honda ได้เปิดตัว Honda Civic Type R รุ่นที่6 FL2 รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นรุ่นที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์30ปีของ Type R เลยก็ว่าได้สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ Civic Type R รุ่นใหม่จะมาพร้อมรูปลักษณ์การออกแบบที่สปอร์ตมากขึ้นตามแบบฉบับของ Type R ส่วนหน้าตาจะมีความดุดันมากขึ้นพร้อมช่องรับอากาศด้านล่างขนาดใหญ่ขนาบด้วยช่องที่คาดว่าจะเป็นการระบายอากาศที่ซ่อนอยู่ใต้ลายพรางสีดำแดงและที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดคือท่อไอเสียแบบ3ท่อที่ติดตั้งไว้ตรงกลางที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ Type R ไว้และมาพร้อมสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่สีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Type R ด้วยเช่นกันส่วนคานอลูมิเนียมแบบหล่อขึ้นรูปที่มีน้ำหนักเบาใช้เพื่อให้ได้ดาวฟอร์สอันทรงพลังและแรงต้านทานต่ำส่วนคาลิเปอร์เบรกจะเป็นสีแดงของ Brembo พร้อมล้ออันลอยขนาด19นิ้วรัดด้วยยางของ Michelin Pilot Sport 4S ขนาด265/30R19ส่วนภายในห้องโดยสารของ Type R รุ่นใหม่จะมีความคล้ายคลึงกับภายในของ Civic Gen ที่11โดยมาพร้อมเบาะ Bucket Seat Type R สีแดงหุ้มด้วยผ้าหนังกลับพวงมาลัยที่ออกแบบเป็นพิเศษด้วยการเย็บได้สีแดงส่วนหน้าจอ Infotainment จะเป็นแบบสัมผัสขนาด 10.2 นิ้วพร้อมระบบเครื่องเสียงของ Bose ส่วนแผงหน้าปัดจะเป็นแบบดิจิตอลที่มีการออกแบบใหม่สามารถแสดงความเร็วของเครื่องยนต์บนถนนได้2แบบเช่นการใช้โหมดขับขี่แบบปกติ Comfort และโหมดสปอร์ตแบบ RS Plus พร้อมแสดงข้อมูลการขับขี่ของ Honda Lock R เหมือนซุปเปอร์คาร์อีกด้วยส่วนในด้านขุมพลังของ Type R รุ่นที่6จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ VTEC Turbo ขนาด 2.0 ลิตรให้พละกำลัง310แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรสำหรับ US Spec จะให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่320แรงม้าส่งกำลังผ่านล้อคู่หน้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดแบบปรับปรุงใหม่แต่ไม่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อและไม่มีเทคโนโลยีไฮบริดโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.9 วินาทีในส่วนของช่วงล่างและระบบการสะเทือนของ Civic Type R รุ่นใหม่ Honda ยังไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเกรดชัสซีใหม่แต่พวกเขาระบุว่าจะมีน้ำหนักเบาและแข็งแกร่งมากขึ้นรวมทั้งปรับปรุงใหม่สำหรับระบบการสะเทือนพร้อมระบบบังคับเลี้ยวที่ดีขึ้นสำหรับราคาจำหน่าย Civic Type R รุ่นใหม่ทาง Honda ยังไม่ได้ประกาศราคาออกมาในตอนนี้แต่คาดว่า Civic Type R รุ่นใหม่ของปี2023จะมีราคาอยู่ที่ 40,000 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,460,000 บาทส่วนการวางจำหน่ายคาดว่าจะเริ่มในช่วงปลายปี2022นี้ซึ่งเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ